ป็นไรอ่ะเก็บยกของเป็นตะคริวเป็นตะคริวแค่นั้นเองครับอ๋อเป็นแค่นั้นเนี่ยก็ออกมายก3ก็เดินอัดยก4ก็เดินอัดต้นยก4ก็ทำได้ยก2แล้วไม่ได้โดนอะไรเลยใช่ไหมไม่โดนครับก็จังหวะเด็กมันเมื่อเช้าลุกด้วยครับกินแค่ตะคริวแค่นิดเดียวเขาเยี่ยมไปมันเทเขาเยี่ยมมันเลยเจ็บกระดูกว่าเราดูเราไม่มีเราไม่มีอาการเลยก็ดูเขาแก่งมันแข็งมากแล้วมวยเราไปออกกันเรามีการแค่นั้นเองอ๋อมีการแค่นั้นเองเราไม่น่าแพ้ว่าสรุปแล้วเพราะว่าเราต่อยเยอะนะครับแล้วก็ต้องแพ้แล้วครับต้องสู้ใหม่ครับก็เห็นเรายกไปยกการต่อยกันได้สนุกมากเลย3ยกครึ่งอ่ะเราก็มามีอาการเจ็บขาช่วงใช่แค่ตะคิวขึ้นครับตะคิวไม่ได้ขาแพงนะไม่ได้โดนอาวุธนะเพราะยก3ก็ออกไปออกไปอัดไปอะไรได้เหมือนเดิมครับก็มีแค่ปลายก2นะครับเพราะน้องก็เป็นตะคิวมีอะไรข้องใจไหมพูดถึงความข้องใจหน่อยไม่มีอ่ะไม่อยากจะแก้มือเฮ้ยว่ากันใหม่ต้องไปกันตอนนี้ก็แพ้มาก็อาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์จะคุยนะครับมีอะไรฝากบอกแฟนๆนะโอเคนะโอเคไม่ได้ครับก็เป็นจะพูดอะไรนะครับขอโทษครับขอโทษเอฟซีทุกคนครับและทำไม่ดีเลยครับโอ้ดีมากเด็กมันเสียใจครับมันตั้งใจไปเยอะครับขอโทษทุกคนเลยครับขอบคุณครับ